เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาว่าเศรษฐกิจปี2,562จะขยายตัวได้ร้อยละ2.5และขยายตัวเพิ่มได้อยู่ที่ร้อยละ2.8ในปีนี้สะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงแรงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผลกระทบของภัยแรงและความล่าช้าของงบประมาณปี63ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นปัใจจัยใหม่ที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของทุกฝ่าย ทั้งนี้แบงค์ชาติเตรียมปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยใหม่ในวันที่25มีนาคมนี้โดยในระหว่างนี้จะติดตามสถานการณ์และผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด1 9อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นปัจจัยลบที่มีนัยสําคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเบองตน้นคาดว่าผลกระทบจะรุนแรงที่สุดในไตรมาสแรกของปีก่อนจะค่อยๆปรับดีขึ้นหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยแบงค์ชาติมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาขยายตัวเกินร้อยละ3ภายในปี64หากไม่มีปัจจัยลบอื่นเพิ่มเติม